ก่อนจะมาชมคลิปวันนี้นะครับเดี๋ยววันนี้ขอขอบคุณผู้สนับสนุนการเดินทางมาถ่ายคลิปครั้งนี้นะครับเป็นเวกอัพสกรีนนะครับตัวนี้สำหรับสาวๆนะใช้ทาแต่งเครื่องสำอางเสร็จปุ๊บสามารถฉีดสเปรย์พ่นล็อกเครื่องสำอางติดแน่นทนนานเลยนะนาน12ชั่วโมงนะตัวนี้นะใครอยากหน้าฉ่ำโกนะตัวนี้เลยนะนี่พี่หนุ่มมีมาสินค้ามาแนะนำเลยสามารถสั่งได้ที่นะทางไลน์ไอจีนะแล้วก็ทางเพจ Facebook นะเดี๋ยวเข้าไปชมคลิปกันเลยนะแต่อย่าลืมนะถ้าใครอยากหน้าฉ่ำสวยแบบไม่ต้องพึ่งฟิลเตอร์นะตัวนี้เลยนะเป็นสเปรย์ล็อกนะครับยาวนาน12ชั่วโมงนะลองเข้าไปติดต่อสอบถามก็ได้นะที่พี่หนุ่มทิ้งไลน์ไอจีเพจ Facebook นะเข้าไปติดต่อสอบถามกันดูได้นะครับไปเดี๋ยวไปชมอาหารในร้านกันเลยนะครับหนุ่มบุญชอง Channel YouTube สวัสดีครับวันนี้เราอยู่ที่ร้านแซ่บซีดนะมะม่วงปูม้าชลบุรีนะอยู่พิกัดนะสาระรวมใจนะมีทุกวันอังคารกับวันศุกร์นะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูยำแซ่บๆในร้านกันก่อนอื่นเรามาดูวัตถุดิบทางร้านก่อนนะครับนี่อันนี้เป็นซิกเนเจอร์ร้านเขาเลยนะเป็นปูม้านะนี่สดๆเลยนะนี่กุ้งกับตัวใหญ่ๆเลยนะร้านนี้นะพี่หนุ่มแนะนำเลยนี่นะยิ่งสั่งเยอะนะยิ่งได้ถูกนะร้านนี้นะนี่ไม่เชื่อลองมาสั่งกันดูนะหรือมีใครมากินหรือยังเม้นมาบอกหน่อยนะนี่หอยขาวๆเลยนี่เป็นไงนี่ยอดตอนนี้เขาเพิ่มไข่หมึกไข่หมึกนี่ไข่แมงดาเดี๋ยวพี่หนุ่มไม่เคยทักทางนี้เลยสวัสดีครับนี่ผู้ช่วยสวัสดีครับนี่เดี๋ยวไปหาน้องปุ๋ยกันนะครับน้องปุ๋ยสวัสดีครับนี่เจอน้องปุ๋ยอันนี้เป็นยำอะไรดูหน่อยดูหน่อยกุ้งก้างนะครับแบบนี้100บาทเอากันไปครึ่งกระมังเลยนะนะเคล็ดลับร้านนี้นะยิ่งสั่งเยอะยิ่งได้ถูกนะครับอย่างที่พี่หนุ่มแนะนำไปนะต่อด้วยยำอะไรครับหอยแครงต่อด้วยยำหอยแครงนะครับ60บาทนะถ้าสั่ง2อย่างก็จะตกอย่างละ50บาทนะครับนี่ไปแล้วตอนนี้ไปคิวที่เท่าไหร่นะปุ๋ยตั้งแต่เย็นมา104แล้วเหรอไปคิวที่104แล้วนะนี่นะขาด้านหน้าสั่งได้เลยนะคะต่อด้วยยำอะไรครับต่อด้วยยำปูม้านะปูม้าก็จะ60บาทนะครับแต่ถ้าเพิ่ม2อย่างก็จะตกอย่างละ504อย่างก็จะ200นะร้านนี้นะแต่ถ้าบอกได้เลย200บาทนี่แทบล้นกระมังนะร้านนี้นะยังไม่รวมช้อปปิ้งมะม่วงข้าวโพดนะได้ค่ะพี่ม้าขายปลาไม่ปลาแจ้งเลยนะคะลูกค้าไม่ปลาก็แซ่บนะถ้าปลาก็นัวนะครับร้านนี้นะวันนี้ต้องปุ๋ยแต่งตัวน่ารักมากเลยมาในชุดลายเลยนะสีน้ำยำร้านนี้นะพี่หนุ่มบอกเลยว่ามาไม่ผิดหวังนะมาด้านหน้าสั่งได้เลยนะคะเลื่อนได้เดินเข้ามาสั่งพี่เขาเลยนะคะไม่นานจ้าหอยแครงกั้งมีแค่ด้านหน้านะคะสั่งไว้ก่อนนะก่อนเดินเล่นนะคะสั่งก่อนเลยครับมาเดี๋ยวหมดนะนี่นี่ก็เป็นยำปูม้าอีกแล้วครับนี่ก็เป็นยำปูม้าอีกแล้วนะร้านนี้ปูม้าก็จะขายดีมากนะวันนี้ใช้กี่โลน้องปุ๋ยวันนี้15วันนี้15โลตอนนี้ลดลงหน่อยนะฝนตกของไม่ค่อยมีนี่ขนาดฝนตกได้ยัง15กิโลนะเฉพาะปูม้าอย่างเดียวใช่ไหมใช่ค่ะเน้นย้ำนะมะนาวสดแท้ 100% นะร้านนี้นะพี่หนุ่มเคยแอบมาชิมหลายหนแล้วอร่อยแซ่บๆเลยนะวันหนึ่งเยอะสุดประมาณกี่คิวอะถึงพันไหมไม่ถึงค่ะประมาณ300คิวต่อวัน400วันหยุดจะได้400ต่อคิวต่อวันเลยนะคิวนะ
โอ้โหนี่ไม่ธรรมดาเลยนะครับนี่ดูหอยแครงร้านน้องเขาน้องปุ๋ยหอยขาวจั่วเลยหอยแครงนะหอยแครงนะอันนี้ใช้เครื่องฉีดเลยป่ะฉีดแล้วก็ขัดเลยค่ะฉีดแล้วก็ขัดอีกมันไม่เกี้ยงเนาะนี่ฉีดแล้วก็ต้องมานั่งขัดอีกนะพิถีพิถันนะวัตถุดิบทุกชิ้นในร้านนี้นะครับดู60บาทได้เยอะขนาดนี้นะรับประกันเลยว่าไปซื้อมาลวกกินเองไม่ได้แบบนี้นะครับได้ไหมน้องปุ๋ยว่าได้ไหมไม่ได้ไม่ได้หรอก60ซื้อมา60บาทขนาดนี้ไม่มีหรอกเนี่ยดูเนี่ย60บาทนะหอยแข็งมา10โลยังบอกแค่เองนะเยอะอยู่นะเนี่ยนี่นะโดนกระสีน้ำยำยั่วๆเข้าไปนะไม่ต้องบอกเลยนะยายพี่หนุ่มบอกนะเดี๋ยวว่าหาพี่หนุ่มอวยต้องมารองกันเองนะนี่มาอีกแล้วนี่อันนี้เป็นหอยแข็งปูม้าหอยแข็งปูม้าก็จะ100บาทนะครับตกอย่างละ50นะอย่างที่บอกนะแนะนำให้สั่งหลายๆอย่างในร้านนี้นะสั่ง6อย่างก็แค่300เองแพงเพียงแค่น้องเลยนะ6อย่าง300แต่รับรองว่าล้นกะละมังแน่นอนถ้าใส่มะม่วงเข้าไปด้วยนะ ใช่ไหมน้องปุ๋ยร้านนี้เขาให้เยอะให้จุกนะเป็นหอยแครงปูม้านะครับแบบนี้ร้อยเดียวนะร้อยเดียวก็เสียวแล้วแยกเครื่องไปเดี๋ยวน้องปุ๋ยเดี๋ยวลูกค้าไปมิกเอาเองนะนี่โอ้โหไหนขอดูก่อนขอดูก่อนนี่นะจุกๆเลยนะนี่นะแค่ร้อยเดียวเองนะรับรองว่าหาซื้อที่ไหนไม่ได้นะแบบนี้นะตามที่ถ่ายมานะครับทั้งถูกทั้งแซ่บทั้งอิ่มทั้งจุกในร้านนี้นะนี่ตายแล้วยั่วๆเลยนะปลาร้าน้องปุ๋ยต้มเองเนาะปลาร้าต้มเองนะครับเป็นสูตรของทางร้านนะนี่ต่อด้วยหอยนางรมมาแล้วนี่หอยนางรมก็ใหญ่ไม่แพ้หอยแครงเลยนะนี่เป็นไงวัตถุดิบค่อนข้างจะใช้เกรดดีอยู่นะคัดเกรดมาอยู่นะน้องปุ๋ยนะราคาแบบไม่ราคานี่แบบถูกๆแต่วัตถุดิบนี่ไม่ต้องห่วงเลยนะครับแบบน้องปุ๋ยแกแบบใช้วัตถุดิบดีมากนะที่ร้านนี้นะแต่ร้านน้องปุ๋ยก็จะมีสั่งกลับบ้านอย่างเดียวเนาะไม่มีโต๊ะนั่งทานนะครับแต่ถ้าจะใส่ถ้วยทานเลยก็มีนะครับแบบใส่ถ้วยทานเดินกินชิวๆดูของไปได้นี่อันนี้เป็นยำไข่แดงนะก็60บาทนะ60บาทนะครับต่อด้วยยำกุ้งสดเนี่ยพี่หนุ่มชอบตอนน้องปุ๋ยหยิบกุ้งเนี่ยแหละไม่นับตัวสักทีใช่คลิปไหนก็หยิบแบบนี้สั่งได้ค่ะลูกค้านี่ไปแล้วนายยำกันยาวๆยำกันรัวๆเลยนะมาอีกแล้วหอยแครงวันนี้รัวๆเลยนะ
แต่วันนี้หอยไซส์ใหญ่มากนะน้องปุ๋ยหอยใหญ่จริงๆวันนี้นะสำหรับสาวๆท่านไหนที่ใช้เครื่องสำอางจัดๆนะพี่หนุ่มแนะนำเวกอัพสกีเลยนะครับเป็นเครื่องสำอางล็อกเครื่องสำอางล็อกหน้าเลยนะครับล็อกเครื่องสำอางเลยนะเป็นสเปรย์ล็อกเครื่องสำอางนะครับยำหอยแครง60บาทลองทักไลน์ทักไอจีไปต่อสอบถามได้นะนี่กุ้งกำแบบไม่นับอีกแล้วชอบอยู่อย่างเดียวนี่แหละนี่เป็นกุ้งสดปูม้านะครับ100บาทนะแบบนี้นะโอ้โหนี่สั่งเผ็ดๆแน่นอนเลยโกยพริกทีขนาดนี้เผ็ดๆปลาร้านะครับโอ้โหแบบช่ำว้าวไปเลยนะช่ำๆเลยนะครับนี่ให้ดูหอยให้ดูหอยหอยใหญ่หอยใหญ่โอ้ยพี่หนุ่มเป็นคนที่ชอบมากเลยหอยนี่เอาหัวล้ออะไรต้องปุ๋ยหอยแข็งก็ใช่ไงก็พี่หนุ่มพูดถึงหอยแข็งน้องปุ๋ยหัวล้ออะไรเนี่ยพี่หนุ่มไม่คิดอะไรหัวล้อเล่นเหรอก็พี่หนุ่มเป็นคนชอบหอยจริงๆไปถ่ายร้านใหญ่สวยทุกคนเลยนะแม่ค้าไปถ่ายร้านไหนสวยทุกคนเลยเหรอสาวๆแน่น้องปุ๋ยแซวพี่หนุ่มอีกแล้วถ่ายได้เลยนะคะห้องประกอบน้องด้านหน้าค่ะของถ่ายร้านสวยเป็นแค่องค์ประกอบนะพี่หนุ่มส่วนมากจะไปแต่ร้านแซ่บๆอืมต้องพูดอย่างนี้แม่ค้าแซ่บเหาะย้ำแซ่บเล่นพี่หนุ่มแล้วไงน้องปุ๋ยดิพี่หนุ่มกลับบ้านได้ไหมเนาะนี่ก็เป็นหอยแครงปูม้า100บาทนะนี่นะออกกันรัวๆเลยแต่รู้สึกว่าวันนี้ปูม้ากับหอยแครงจะออกดีนะมันก็น่าออกดีหรอกหอยใหญ่ซะเหลือเกินนะชอบสีน้ำยำร้านนี้อีกแล้วนะอร่อยอร่อยพี่หนุ่มกินแล้วนะทำว้าวเลยนะถ่ายยำนี่มันลำบากใจจริงๆถ่ายไปน้ำลายไหลไปถ้าไม่มีแมสนะหยดลงไปในกะละมังยำแล้ว ต่อด้วยยำปูม้านะครับยำปูม้าก็จะ60บาทนะครับนะสนุกขำๆเฮฮากันไปนะอย่าไปซีเรียสนะหัวเราะวันละนิดจิตจำใสนะน้องปุ๋ยนะนี่อุ้ยปูไข่ด้วยตัวเล็กแต่แอบไข่นะปูแน่นใช่ไหมอย่างที่บอกนะน้องปุ๋ยจะคัดวัตถุดิบมาอย่างดีนะสดสะอาดใหม่ใหญ่นะร้านนี้นะอะไรใหญ่พี่หอยใหญ่พ่อค้าด้านหลังแชวอะไรใหญ่อะไรใหญ่เก่งนี่เน้นจริงเลยนะหอยแครงเขาใหญ่จริงโอ้เปลือกใช่ไหมไม่เปลือกหรอกตัวใหญ่ไปดูดิ
ประกอบกับพี่หนุ่มชอบหอยด้วยร้านหนูขายยังไงไม่ชอบเป็นคนชอบกินหอยแครงไงเอาแบบดิบๆไหมล่ะนี่ใหม่ก็หอยอีกแล้วนี่นี่นี่ดูใหญ่จริงนี่นี่นี่แหมเห็นเราชอบมาใหญ่นะหอยนะนี่นะนี่นี่ดูกำกุ้งดูกำกุ้งเห็นไหมเห็นไหมอย่างที่พี่หนุ่มบอกร้านนี้นะกำแบบไม่นับตัวจริงๆชอบตรงนี้แหละโอเคแป๊บนึงนะทำเครื่องเลยครับต้องกดไหมนะไม่ต้องครับนี่อย่าบอกว่าปูม้าหอยแครงขายดีปูม้ากุ้งสดก็ขายดีนะแหมพี่หนุ่มแลเชียร์หอยวันนี้ไม่ถูกใจหอยขาวหอยใหญ่ได้ยินเสียงเคาะกะละมังไม่ต้องตกใจนะมันเป็นสไตล์น้องปุ๋ยนะครับถ้าไม่เคาะกะละมังวันไหนคือคนมัดถุงไม่ยำแน่นอน นี่ฉ่ำว้าวเลยนะเดี๋ยวเรามาดูเมนูปิดท้ายนะเป็นเมนูอะไรเอ่ยดูอีกสักหนึ่งเมนูนะครับเป็นเมนูอะไรปิดท้ายเอ่ยน้องปุ๋ยมะม่วงประกอบแยกน้ำมะม่วงประกอบแยกน้ำนะแบบนี้เท่าไหร่ครับ40บาทจ้ะแยกมะม่วงแยกประกอบให้เป็นเท่าไหร่นะ40บาท40บาทนี่นะโอเคครับคลิปโดนใจฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องหนุ่มเมืองชน Channel ด้วยนะครับขอบคุณสำหรับการรับชมและติดตามนะน้องปุ๋ยวันนี้ขอบคุณมากครับขอบคุณนะครับ